ส่องตะเกียงก็คือการให้อย่างมีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการให้การให้ต้องไม่ผลักคนตกเหวและการให้ต้องนำไปสู่การป้องกันการแก้ไขที่จะสร้างปัญหาด้วยความประมาทขาดสติอยู่ใกล้ๆกันนี่เองเนาะมาได้บ่อยๆเลยอ๋ออันตรายอ๋อไม่เป็นไรนี่มีพุทธมาส่งมาได้แต่ก็มีความแต่ก็มีความสุขเจ้าค่ะมีความสุขเออเนี่ยมีความสุขเนี่ยเนาะเห็นตัวเล็กแล้วมีความสุขนะเออยู่ในโครงการของท่านแม่ชีสันสนีภูเขาโพธิสัตว์ที่แกงอาจารย์ดูแลลูกๆพวกเราอยู่สวัสดีค่ะคนนี้เป็นแม่ของโชคเหรอใช่ครับแล้วนั้นเป็นพ่อเหรอจ๊ะแล้วจะไปหาหมอไหมคะฉะนั้นการให้อย่างคนที่ไม่ผลักคนตกเหวจะเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นการขอบคุณเป็นการขอบคุณในโอกาสที่เขาได้ฝึกที่จะสละหรือจากค่าความเห็นแก่ตัวนั้นการให้จึงต้องใช้ปัญญาที่จะไม่ทำให้เกิดการสร้างปัญหาของการรอคอยการเรียกร้องสบายดีนะเจ้าคะว่าแกลงด้วยแหละแกลืมยืมแกจะไปบ้านว่าพ่อเขาอยู่บ้านตัวเองนะแพทนะคะแพทใช่ไหมใช่ค่ะแพทพ่อจะจำได้ไหมแพทเป็นนักร้องวงเคลียอายุวโนสุขังพลังจ้ะเยี่ยมเยี่ยมเลยการให้ที่มีปัญญาและมีกระบวนการแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่จะขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เราได้เข้าไปรับใช้เพราะเรามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าการทำงานที่ลงทุนในเหตุก็คือลงทุนด้วยความไม่ประมาทนั้นปฏิเสธผลไม่ได้ผลมันก็จะพ้นทุกข์ไปด้วยกันกระบวนการอย่างนี้เป็นกระบวนการที่เราทำมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับการแจกของแล้วส่องตะเกียงคือแจกของแล้วต้องให้ปัญญาThank you.
การของจิตคือการให้อย่างถ่อมตัวไร้ตัวตนมีสติปัญญาในการให้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะทำให้การให้การรับเสมอกันด้วยจิตคือมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นให้ก็ขอบคุณรับก็ขอบคุณถ้าการให้ขอบคุณผู้รับการรับมีกตัญญูต่อผู้ให้ผู้รับจะกลายเป็นผู้ให้ต่อไปฉะนั้นพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นก็จะทำให้คนอื่นพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นค่ะนี่คือการแจกของสองตะเกียงจ้ะ